ปิดตำนานความฟินเปิดเจตอดีตคู่จิ้นแตกคอความสัมพันธ์ไปต่อไม่ไหวถึงขนาดที่ต่างคนต่างอยู่และบางคู่ก็ไม่เคยได้กลับมาร่วมงานกันอีกเลยแต่งานนี้จะมีอดีตคู่จิ้นคู่ไหนบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ7ไมค์พิรัตและออมสุชาคู่จิ้นจากซีรีส์เรื่องวุ่นหนักรักเต็มบ้านที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศแต่ทว่าสาวออมก็เคยออกมาเล่าว่าเธอและฝ่ายชายผิดใจกันอย่างหนักช่วงที่กำลังถ่ายทำถึงขนาดแยกห้องแต่งตัวและไม่ต่อบทด้วยกันแม้ว่าจะเคลียร์ใจกันไปหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ลงรอยกันสักทีจนตอนนี้สาวออมก็ถึงขนาดออกมาบอกว่าถ้าฝ่ายชายยอมมาออกรายการของเธอก็แสดงว่าคงจะหายโกรธเธอแล้วและเธอก็ยังยืนยันว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับหนุ่มไมค์อยู่นั่นเองอันดับ6ไมค์ภัทรเดชและโบเมลดาคู่จิ้นจากละครยายกัญญาที่มีแพลนจะจัดมีตติ้งคู่ให้กับแฟนคลับแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดลงเมื่อมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นห่างเหินกันไปแถมฝ่ายชายยังมีข่าวกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างปุกลุกฝนทิพย์เป็นเหตุให้สาวโบนั้นน้อยอกน้อยใจอย่างหนักแต่ฝ่ายหญิงก็ได้ออกมาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทั้ง2คนแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ร่วมเล่นละครด้วยกันอีกจนสาวโบหมดสัญญาแล้วย้ายช่องเลยกลายเป็นว่าอวสานคู่จิ้นนี้ไปโดยปริยายอันดับ5ฟิล์มธนภัทรและบีน้ำทิพย์คู่จิ้นจากละครเรื่องเมีย2018ที่จู่ๆก็มีเรื่องให้แฟนๆต้องใจหายเมื่อสาวบีอันฟอลโล่ไอจีหนุ่มฟิล์มไปแบบดื้อแบบที่ว่าฝ่ายชายเองก็ยังงงและไม่รู้มาก่อนจนนางเอกสาวได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุผลของการอันฟอลโล่ก็เพียงแค่ว่าอยากติดตามแค่คนที่อยากจะตามเท่านั้นเล่นเอาแฟนๆนั้นจุกกับคำตอบนี้ไปเลยแหละค่ะอันดับ4อเล็กธีรเดชและจอยลิลานีคู่จิ้นจากเรื่องกวนขั้นทองกับแก๊งพ่อปลาไหลแถมแฟนๆก็เชียร์ให้คบกันนอกจอและถึงขนาดจัดมีตติ้งคู่ให้เหล่าชิปเปอร์มาแล้วแต่สุดท้ายก็ปิดตำนานลงหลังมีข่าวว่าฝ่ายชายมีสาวใหม่พร้อมยอมรับว่าเจอและคุยกับสาวจอยน้อยลงในขณะที่สาวจอยก็โพสต์ข้อความตัดพ้อบางอย่างซึ่งหลังจากนั้นไม่นานตำนานคู่จิ้นธีรณีก็เงียบหายไปในที่สุดอันดับ3เวียสุกลวัฒน์และแพนเค้กเขมนิดคู่จิ้นในตำนานจากละครเรื่องพิงค์ดินสู่ดาวจนกลายมาเป็นคู่จริงและคบหากันมานานร่วม5ปีแต่ทว่าฝ่ายชายกลับออกมาเปิดใจว่าสถานะของทั้งคู่เหลือเพียงแค่ความเป็นพี่น้องเท่านั้นในขณะที่แม่หน่อยคุณแม่ของสาวแพนเค้กกลับออกมากล่าวว่าลูกสาวไม่เคยคบกับพระเอกหนุ่มจนกลายเป็นศึกน้ำลายของแฟนคลับทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ถึงจุดอวสานคู่จิ้นเวียแพนเค้กตั้งแต่นั้นมาอันดับ2ชอนจินดาโชและเอสเธอร์สุปิลีลาคู่จิ้นจากละครเรื่องเรราตีที่แฟนๆเชียร์ให้คบกันนอกจออีกคู่จนหนุ่มชอนนั้นเตรียมที่จะเดินหน้าจีบแต่ทว่ากลับมีข่าวว่าคุณแม่ของสาวเอสเธอร์ไม่ปลื้มหนุ่มชอนจนทำให้ทั้งคู่ต้องห่างเหินกันไปแถมพักหลังสาวเอสเธอร์ก็มีข่าวว่าหนุ่มเคนภูมิตามจีบจนในที่สุดตำนานคู่จิ้นชอนเอสเธอร์ก็จำเป็นต้องจบลงอย่างน่าเสียดายอันดับ1หมากปรินและมิ้นท์ชาลิดาคู่จิ้นจากซีรีส์สุดโรแมนติกอย่าง4หัวใจแห่งขุนเขาในเรื่องปาฏิภีเล่รักที่สุดท้ายความฟินก็ต้องหยุดลงเมื่อมีแชทหลุดของหนุ่มหมากที่ต่อว่าคุณแม่ของสาวมิ้นท์ออกมาในโลกโซเชียลจนฝ่ายชายต้องออกมาแถลงข่าวยอมรับผิดและขอโทษก่อนที่ทั้งคู่จะประกาศเลิกคบกันในทันทีแต่อย่างไรตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้คืนดีกันแล้วและกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่มีผลงานละครด้วยกันอีกเลยก็ตาม